นายณัฐวุฒิใสเกลือระบุนะคะว่าการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์ต้องการล้มรัฐบาลด้วยวิธีการนอกระบบเช่นเดียวกับปี2549ค่ะขณะที่นายจตุพรพรหมพันธ์นะคะแนะนำนายกรัฐมนตรีให้ทำงานโดยยึดประชาชนไม่ต้องสนใจกลไกขององค์กรอิสระค่ะนายจตุพรพรหมพันธ์การนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่ต้องสนใจการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเพราะไม่มีความชอบธรรมอย่างชัดแจ้งแต่ขอให้ยึดประชาชนเป็นหลักทำหน้าที่ภายใต้การดูแลจากประชาชนที่ต้องใช้ความอดทนต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยโดยร่วมกำหนดชะตากรรมของประเทศด้วยพลังประชาชนไม่ใช่ปล่อยให้องค์กรอิสระกำหนดทิศทางกลไกต่างๆตามอำเภอใจประกาศต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธมันก็เข้าทางมันมันหาเหตุในการฆ่าอยู่แล้วบอกครั้งนี้บอกมึงแน่จริงมึงก็มาฆ่ากูอีกไหมและให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าการเดินของคนเสื้อแดงในขณะนี้เราไม่มีทางนะครับที่จะเดินไปตามเกมของเครือข่ายอมาตยาทั่วไปเราไม่เล่นเกมเขาเด็ดขาดไอ้สุเทพจะเล่นบทดาวยั่วอย่างไรปล่อยมันไปไม่มีความหมายมึงยั่วทนไม่ได้ก็ยื่นส้นตีนไปทีๆไปแต่เราไม่เดินตามเกมที่เขากำหนดถ้าสนามนี้เราเป็นผู้กำหนดนี่นะครับเรารู้ว่าเราจะมาเมื่อไรเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราไม่ใช่สู้เพราะทนยั่วของสุเทพไม่ได้ทนยั่วของเครือข่ายอมาตยาธิปไตยไม่ได้เราไม่เล่นตามเกมที่มันยั่วเพราะถ้าเราไปเล่นตามเกมมันเราก็เข้าทางมันนายจตุพรยังเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความกล้าหาญด้วยการยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นกำแพงป้องกันการรัฐประหารรวมถึงการสังฆาประชาชนที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งและขอให้ประชาชนคนเสื้อแดงพูดคุยกับบุตรหลานที่เป็นทหารโดยสื่อสารให้เข้าใจว่าคนเสื้อแดงคือพี่น้องของพวกเขาและเป็นคนที่รักประชาธิปไตยหากมีคนกลุ่มใดสั่งการทหารให้ทำร้ายประชาชนก็ขอให้ลูกหลานที่เป็นทหารฝ่ายประชาธิปไตยหันปืนกลับไปต่อสู้เพื่อปกป้องญาติพี่น้องของตัวเองนายจตุพรยังระบุด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่จริงใจปฏิรูปบ้านเมืองเพราะในยามที่เป็นฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการปฏิรูปตามที่กล่าวอ้างแต่กลับแสวงหาประโยชน์จากการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆเป็นที่มาของการทุจริตมากมายซึ่งประชาชนจำได้ดีด้านนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำนปช.กล่าวถึงกรณีที่7องค์กรอิสระเตรียมออกมาแสดงท่าทีห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งนายณัฐวุฒิเห็นว่าต้องมีลักษณะคล้ายกับปี2549ก่อนจะเกิดการรัฐประหารขึ้นในที่สุดเพราะมีการตั้งเวทีการชุมนุมนำข้อเท็จจริงมากล่าวหาในลักษณะที่บิดเบือนเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมีการบอยคอตการเลือกตั้งโดยพรรคประชาธิปัตย์จนเกิดปัญหาด้านการเลือกตั้งนำไปสู่การโค่นล้มพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับประกาศการประกาศตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยอาศัยมาตรา7ถือเป็นแนวทางที่คล้ายกันมากจะแตกต่างก็เพียงในปัจจุบันมีขบวนการประชาชนหรือคนเสื้อแดงที่ลุกขึ้นต่อสู้อย่างจริงจังแต่สิ่งที่มันแตกต่างอย่างสำคัญเวลานี้กับปี49คืออะไรรู้ไหมปี49เนี่ยมันไม่มีขบวนการประชาชนที่เรียกว่าคนเสื้อแดงที่เรียกว่าผู้รักประชาธิปไตยแต่ปีนี้พ.ศ.นี้2557มันได้ปรากฏผู้รักประชาธิปไตยในนามคนเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าจะเป็นแดงไหนๆก็ตามเนี่ยออกมาแล้วก็แสดงพลังอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องกันมาแล้ว78ปีอย่างไม่หวั่นไหวไอ้ที่เคยง่ายเมื่อปี49มันเลยไม่ง่ายในปีนี้ไงครับนายณัฐวุฒิย้ำด้วยว่าการใช้วิธีการนอกระบบไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาและจะเกิดการต่อต้านการต่อสู้จากประชาชนดังนั้นการพูดคุยจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่สันติภาพได้และเป็นวิถีทางเดียวที่นานาชาติจะยอมรับและสามารถนำพาประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมกันแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้โดยเชื่อว่าคนเสื้อแดงจะออกมาร่วมต่อสู้ทั้งทางบกทางเรือซึ่งจะเป็นสีสันที่สื่อสารไปยังผู้อยู่เบื้องหลังนายสุเทพว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยืนอยู่ฝ่ายใดและไม่ได้มีเพียงกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการเดินหน้าของประเทศเท่านั้น